สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอการวิเคราะห์พื้นผิว Surface Analysis การวิเคราะห์พื้นผิวนะคะเป็นการวิเคราะห์การกระจายค่าตัวแปรหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเป็นมิติที่3ของข้อมูลเชิงพื้นที่การสร้างเส้นคอนทัวร์คอนทัวร์ไลน์หรือเส้นชั้นความสูงหมายถึงเส้นจินตนาการของระดับที่คงที่บนพื้นดินซึ่งได้จากการลากเส้นคงที่ผ่านจุดต่างๆบนพื้นดินที่มีค่าระดับเท่ากันหรือในบางครั้งอาจเป็นค่าอื่นๆเช่นปริมาณน้ำฝนหรือระดับความลึกของน้ำขั้นตอนแรกนะคะเป็นการนำเข้าข้อมูลเดมนะคะคือข้อมูล IDW2 ค่ะเราจะมาเปลี่ยนสีนะคะการสร้างเส้นคอนทัวร์นะคะเราไปที่เครื่องมือ 3D Analysis นะคะเลือก Create Contour ค่ะแล้วเราก็นำมาคลิกนะคะที่ข้อมูลเดมค่ะเราก็จะได้เส้นคอนทัวร์แบบนี้นะคะวิธีการลบเส้นคอนทัวร์นะคะใช้เมาส์คลิกที่เส้นคอนทัวร์นะคะแล้วก็กด delete ค่ะการสร้างเส้นคอนทัวร์อีกวิธีหนึ่งนะคะไปที่ Arc Tool Box ค่ะแล้วก็ไปที่ Raster Surface นะคะแล้วก็เลือกคอนทัวร์ค่ะ Input Raster นะคะแล้วก็นำเข้าข้อมูลเดมของเรานะคะแล้วตั้งชื่อนะคะตรงเอาคูณนะคะแล้วกด Save ค่ะตรง Contour Interval นะคะใส่20ค่ะแล้วกด OK นะคะอันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะมาใส่ Label นะคะไปที่ Labeling ค่ะไปที่ Labeling Manager นะคะติ๊กถูกตรง Contour นะคะแล้วก็ตรง Label Fill นะคะแล้วก็เลือก Contour ค่ะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะคะแล้วก็ปรับขนาดตัวอักษรได้ค่ะแล้วเราก็กดโอเคนะคะนี่นะคะคือผลลัพธ์ที่ได้ค่ะการวิเคราะห์แนวการมองเห็นนะคะ Line of Sight นะคะแนวการมองเห็นใช้สำหรับวิเคราะห์การมองเห็นว่าพื้นที่ใดสามารถมองเห็นได้บนพื้นผิวจากตำแหน่งต่างๆนะคะใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆเช่นการประเมินพื้นที่เพื่อวางแผนตั้งกองกำลังทหารการสร้างหอคอยการสร้างหอสื่อสารนะคะสีของเส้นจะบอกตำแหน่งพื้นผิวนะคะสีเขียวนะคะเป็นตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้สีแดงไม่สามารถมองเห็นได้นะคะสร้างแนวการมองเห็นนะคะแล้วก็ปิดเส้นคอนทัวร์ก่อนนะคะไปที่ Create Line of Sight นะคะแล้วก็จุดตรงบนเดมของเรานะคะแล้วก็ลากมานะคะแล้วก็จุดอีกครั้งนึงนะคะเราจะเห็นว่าเส้นสีแดงนะคะเป็นจุดที่ไม่สามารถมองเห็นได้นะคะสีเขียวนะคะจะเป็นจุดที่สามารถมองเห็นได้ค่ะการวิเคราะห์ทิศทางการไหลนะคะเป็นการประเมินรูปแบบการกิ้งของวัตถุแบบจำลองพื้นผิวนะคะโดยจะดูทิศทางการไหลของวัตถุที่ถูกปล่อยจากจุดที่กำหนดไปตามลักษณะของพื้นที่โดยจะมีเส้นทางการไหลไปจนถึงบริเวณที่มีความลาดชันมากที่สุดไปที่เครื่องมือนะคะ Create Static Peptide นะคะคลิกเลยนะคะก็ใช้เมาส์นะคะคลิกที่แผนที่นะคะก็เราก็จะเห็นเป็นทิศทางการไหลวิธีการลบนะคะก็คลิกที่เส้นนะคะแล้วก็กด delete นะคะการแสดงภาพตัดขวางนะคะภาพตัดขวางเป็นการแสดงระดับความสูงของพื้นผิวตามแนวเส้นที่กำหนดภาพตัดขวางสามารถช่วยในการประเมินความยากง่ายของเส้นทางหรือประเมินความเป็นไปได้ในการสร้างถนนทางรถไฟในบริเวณที่กำหนดการสร้างภาพตัดขวางนะคะเลือกเครื่องมือ Interpolate Line ค่ะใช้เมาส์คลิกนะคะที่ข้อมูลเดมของเรานะคะแล้วก็ไปคลิกที่ Profile Graph ค่ะ Profile Graph นะคะจะเห็นค่า Profile Graph ขึ้นมาคือความสูงต่ำของพื้นที่นะคะ X คือระยะทาง Y คือความสูงนะคะแล้วก็สร้างอีกเส้นหนึ่งได้นะคะก็ใช้เมาส์คลิกเลือกเส้น2เส้นนะคะคือ2ตำแหน่งนะคะแล้วก็ไปที่โปรไฟล์กราฟค่ะ
ก็จะปรากฏเส้นกราฟขึ้นมานะคะ2เส้นค่ะอันนี้ก็คือการสร้างภาพตัดขวางนะคะการวิเคราะห์ความลาดชันสโลปความลาดชันเป็นการคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าความสูงจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์ใกล้เคียงความลาดชันสามารถคำนวณและวัดได้2ประเภทได้แก่เปอร์เซ็นต์องศาเราจะทำการวิเคราะห์ความลาดชันที่เป็นมีหน่วยเป็นองศาก่อนนะคะไปที่อาร์คทูลบ็อกซ์ค่ะไปที่ 3D Analysis Tool ค่ะแล้วก็ไปที่ Raster Surface นะคะเลือกสโลปค่ะ Input Raster นะคะเราจะนำเข้าข้อมูลเดมนะคะ IDW2 ค่ะ Output Raster นะคะแล้วก็ไปยังไฟล์ที่เราเก็บนะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อค่ะกด Save นะคะแล้วก็ตรง Output ตรงนี้นะคะเราก็เลือกเป็น Degree ค่ะกด OK ค่ะอันนี้คือผลลัพธ์นะคะของการวิเคราะห์ความลาดชันแบบดีกรีค่ะก็จะทำอีกแบบหนึ่งนะคะคือแบบเปอร์เซ็นต์ค่ะไปที่อาร์คทูลบ็อกซ์นะคะเหมือนเดิมค่ะเลือกสโลปค่ะนำเข้าข้อมูลเดมนะคะเลือกที่เก็บค่ะตั้งชื่อนะคะอันนี้เป็นสโลปเปอร์เซ็นต์นะคะกด Save ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะกด OK ค่ะอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ความลาดชันแบบเปอร์เซ็นต์ค่ะการวิเคราะห์ทิศทางการหันเหของความชันนะคะ Aspect เป็นการกำหนดความชันที่แต่ละแสง Aspect จะวัดตามเข็มนาฬิกา0ถึง360องศาค่าของทุกเซลล์จะบ่งบอกทิศทางการหันเหของความลาดชันโดยพื้นที่ที่เป็นฟ้าสโลปจะไม่มีทิศทางและมีค่าเป็นลบหนึ่งเสมอการวิเคราะห์ทิศทางการหันเหของความลาดชันไปที่ Artoon Box ค่ะ 3D Analysis Tool นะคะแล้วก็ไปที่ Raster Surface เลือก Aspect ค่ะ Input Raster นะคะนำข้อมูลเดมค่ะ IDW2ตรง Output Raster นะคะเลือกที่เก็บค่ะแล้วก็ตั้งชื่อกด Save ค่ะแล้วกด OK อันนี้คือผลลัพธ์ของ Aspect นะคะเมื่อเราทำการซูมเข้าไปนะคะในแต่ละสีนะคะจะบ่งบอกองศาแล้วก็จะบ่งบอกทิศทางนะคะเราสามารถดูได้โดยกด Identify ค่ะแล้วก็คลิกนะคะค่ะแล้วเราก็สามารถดูค่านะในแต่ละพิกเซลได้นะคะการวิเคราะห์การตกกระทบของแสง Hue Shade เป็นรูปแบบความสว่างและความมืดที่พื้นผิวจะได้รับเมื่อให้แสงสว่างจากมุมที่กำหนดในการคำนวณการตกกระทบของแสงต้องกำหนดตำแหน่งแหล่งกำเนิดแสงก่อนและจากนั้นจึงคำนวณค่าของแสงในแต่ละพิกเซลค่าของแสงที่ตกกระทบจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง255ซึ่งแทนด้วยระดับสีเทาจากสีดำจนถึงสีขาวตามลำดับการทำ Hue Shade นะคะไปที่ Arc Tool Box ค่ะแล้วก็ไปที่ 3D Analysis Tool นะคะแล้วก็ไปที่ Raster Surface เลือก Hue ShadeInput Raster นะคะเลือกข้อมูลเดมของเรานะคะคือ IDW2 ค่ะ Output Raster นะคะเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บนะคะแล้วก็ตั้งชื่อค่ะเป็น Hue Shade นะคะแล้วกด Save ค่ะจากนั้นเรากด OK นะคะอันนี้คือผลลัพธ์นะคะของการทำ Hue Shade ค่ะค่ะแล้วก็ไปที่ folder กาญจนบุรีนะคะแล้วก็ไปที่อำเภอนะคะแล้วก็เลือกอำเภอมานะคะกด close ค่ะก็จะได้อันนี้มา
หลังจากดึงข้อมูลอำเภอเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็คลิกขวานะคะ property นะคะแล้วก็ detail ค่ะก็ใส่ตรงนี้นะคะเป็น 50% ก็ได้นะคะกด OK ค่ะก็จะได้ข้อมูลแบบนี้นะคะการวิเคราะห์พื้นที่การมองเห็นวิวเชดเป็นพื้นที่บนพื้นผิวที่สามารถมองเห็นได้จากจุดสังเกตสำหรับตำแหน่งที่มองเห็นได้สามารถหาได้ว่ามีผู้สังเกตกี่คนที่สามารถมองเห็นตำแหน่งนั้นได้รวมถึงกำหนดค่าความสูงของผู้สังเกตจำกัดความห่างความสูงและทิศทางที่จะมองเห็นค่ะการวิเคราะห์พื้นที่การมองเห็นนะคะไปคลิกขวาที่โฟลเดอร์นะคะแล้วก็ New ค่ะก็สร้าง Shapefile นะคะก็ตั้งชื่อนะคะแล้วก็ใส่ค่าพิกัดค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะไปที่ Editor นะคะแล้วก็ Start Editing ค่ะกดโอเคนะคะ Continue ค่ะแล้วก็จุดนะคะตรงที่ที่เราจะใช้เป็นจุดสังเกตนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ได้นะคะโดยไปคลิกที่จุดตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสัญลักษณ์นะคะก็ปรับขนาดได้นะคะแล้วก็กดโอเคค่ะแล้วก็ได้แล้วนะคะจุดที่เราต้องการนะคะไปนะคะแล้วก็ไปที่ Artoon Box นะคะแล้วก็ไปที่ Visibility นะคะแล้วก็เลือก View Shade ค่ะ Input Raster นะคะก็เลือกข้อมูลเดมนะคะ IDW 2ค่ะ Input Point นะคะแล้วก็เลือก Resource ค่ะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะจัดเก็บนะคะเราก็ตั้งชื่อนะคะแล้วก็กดเซฟค่ะแล้วก็กดโอเคนะคะต้องตั้งอะไรบ้างนี้นะคะก็ได้ผลลัพธ์ดังนี้นะคะตรงนี้นะคะคือจุดที่สามารถมองเห็นได้นะคะการประมาณปริมาตรในการขุดและถมที่ Cut and Fill เป็นการประมาณการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หรือปริมาตรจากการขุดหรือถมพื้นผิวเรียกว่าสิ่งที่สูญเสียและสิ่งที่ได้มาในพื้นที่โดยใช้หลักการเปรียบเทียบข้อมูล2พื้นผิวหรือ2ช่วงเวลาได้แก่พื้นผิวก่อนการเปลี่ยนแปลง Before Surface และหลังการเปลี่ยนแปลง After Surface ขั้นตอนแรกนะคะเปิดข้อมูลนะคะไปที่ปราจีนบุรีค่ะแล้วก็มาเลือก Cut Fill นะคะเลือกข้อมูล Dem After ค่ะไปที่ Artoon Box นะคะแล้วก็ไปที่ 3D Analysis Tool ค่ะแล้วก็ Raster Surface นะคะเลือก Cut Fill ค่ะช่อง Input Before นะคะเราเลือกข้อมูลนะคะเป็น Dem Before นะคะแล้วก็กด Add ค่ะ Input After Raster นะคะเราก็เลือกเป็นDem After ค่ะ Output Raster นะคะแล้วก็เลือกไฟล์ที่เก็บแล้วเราก็ตั้งชื่อค่ะจากนั้นนะคะเราก็กด Save ค่ะแล้วเราก็กดโอเคนะคะอันนี้คือผลลัพธ์นะคะที่ได้นะคะจากการทำ Cut and Fill นะคะเราสามารถคลิกขวานะคะแล้วก็เปิด Open Attribute Table นะคะเพื่อดูข้อมูลต่างๆนะคะแบบนี้เลยนะคะค่ะเราขอจบการนำเสนอเรื่องการวิเคราะห์พื้นผิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ